อยู่กินแล้วอยู่อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่อยู่ครับเฮ็ดบ้าเฮ้ยมันมีไซเฮ้ยเฮ้ยเอาด้วยเฮ้ยปล่อยมาว่ะเฮ้ยกินแล้วโอ้ยโดนโดนโอ้ยอุ้ยเชี่ยอุ้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 ยตายตายว่ะอุ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมต้องเปิดแหละเปียวนั่งเปียวนั่งเปียวอยู่ตรงนั้นเอ้ยไม่ใช่ใช่ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป้ายมือนี้เฮาสิมานี่เป็นจุดเริ่มต้นแรกๆของช่องเลยนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรตอนนี้พี่เปียวครับ OG ก็จำได้นะครับนี่ก็เป็นบุคคลในตำนานผู้ที่สร้างช่องคนหัวครัวมาสายเปียวครับสวัสดีครับครับใช่ครับสายเปียวไม่ใช่ช่องนี้เราแทบจะสร้างกันเริ่มต้นขึ้นมาก็เป็นคลิปที่บางประกงนี่เป็นคลิปแรกๆเลยนะใช่ครับผมไปสัมภาษณ์ที่ไหนก็ตามจะบอกว่ามันคือคลิปที่ทำให้พี่เข้าใจคำว่า AI คืออะไรยอดวิวของ IG พี่มันเหี้ยอยู่แล้วแล้วอยู่มาวันหนึ่งมานั่งตกกุ้งครับผมเผากุ้งแดกกับพี่เปี้ยว 4-5 แสนวิวหันมาสนใจแล้ว AI คืออะไรเรามาลองดูนะครับช่วงนี้ยอดวิวของช่องพี่มันก็ตั้มเตี้ยเลี่ยดินใกล้จะปิดช่องอยู่แล้วก็เลยลองดูดิว่ากลับมากู้สถานการณ์กับแต่เปี้ยวจะได้เปล่าครับวันนี้เกมของเราคืออะไรพี่เปี้ยวก็มีตกทางกิ้วกับกระพงขาวครับช่วงนี้เข้าไหมเข้าอยู่ครับมีซ้ายไหมมันค้าค้ากันไปเองปกติแล้วไปไหนฟิลิ่งไปขี้แล้วไปแล้วไปแล้วไปละต้องบอกให้พี่เขาไปที่วัดอ่ะไม่เป็นไรให้มันวิ่งไปวิ่งมาก่อนเปียวเดี๋ยวเรากลับมาเปิดไมค์ครับเดี๋ยวกลับมาเปียวขอ5ทีครับครับครับไปครับทุกคนไปกลับไปอีกรอบคุณเปิดใหม่เลยมารอบสองหางกิ่วนี่เป็นปลาไงครับพี่เปี้ยวเป็นปลาท้องถิ่นที่นี่เลยพี่ครับตอนนี้ราคาดีมากถ้าไซโลอยู่ที่300ขึ้นไปโอ้300 400ราคายากมากนะใช่ตอนนี้เริ่มหาตัวยากแล้วพี่มันจะมีหัวเป็นลูกแก้วใช่ไหมใช่จะเขย่าก็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 เพราะอาหารโปรดของมันก็คือกุ้งต๊อกใช่เรียกสัญญาณเหมือนกับเรียกกุ้งต๊อกก็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 เนื้อดีมากเป็นปลาน้ำจืดที่แบบหน้าตาแปลกแต่เนื้อดีมากคือปลาเขาต้มอร่อยมากยังไงพี่พลอยเรา FC คิดถึงครับคิดถึง FC ทุกคนเหมือนกันค่ะนี่สบายดีนะครับหมายถึงว่าสภาพจิตหรือว่าร่างกายค่ะสบายดีค่ะอาการทางร่างกายเอาเหรอคะอ๋อสบายดีค่ะอาการทางจิตยังไม่ค่อยปกติเหมือนเดิมค่ะยังไม่ค่อยเข้าทิ้งเข้าทางใช้ต้นดอกหมดแล้วเหรอครับนี่ครับนี่เป็นขนาดนี้มันยังดูใหม่ขนาดนี้เลยเหรอนี่เป็นไงนี่อันที่กูเอาไปดั่งไฟที่อีสานนะครับจุดไฟยังใส่ได้เลยจุดไฟไม่ติดยังใส่ได้อยู่เด้อมีประโยชน์นะครับโอ้มีประโยชน์โอ้เขาใช้ประโยชน์ได้ไหนอ่ะน้าพอเห็นพอเฮ้ยเกือบแห้งใส่กูเป็นวิถีอีสานนะครับในสิ่งที่คุณเสียสละครับถือว่าคุณได้เป็นผู้ก่อไฟแล้วเฮ้ยมันติดไฟอยู่นะเนี่ยยางเขาดีอยู่นะคะยางดีนะว่าไม่ได้บังคับใส่ค่ะเป็นหนึ่งในแบบเครื่องแบบอ่ะเรียกว่าเป็นแอคเซสซอรี่ประจำเรียกว่าเป็นของที่ขาดไม่ได้ดีกว่าครับแรกแล้วครับพี่เปี้ยวหางกิ่วครับตกหางกิ่ววังน้ำวนแน่มีวังหางกิ่วชอบอยู่น้ำวนเหรอน้ำวนอุ้ยเจ๋งว่ะหางกิ่วชอบอยู่น้ำวนนะครับคุณผู้ชมทางบ้านถ้าใส่เปี้ยวนัดวันที่10เราควรต้องมาวันที่8ขายาเขาครับใส่เปี้ยวเมื่อวันซื้อ ไม่ใช่เด็กเมื่อวันซื้อนะครับลงวันนี้ที่ไร2วันที่แล้วดีมากเลยครับพี่แล้ววันนี้ล่ะแล้วแต่ลองดูเอาครับพี่ลองดูอ่ะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ตกหางกิ่วกันนะครับนี่ก็คือเราจะมัดเรือแล้วครับใครที่อยากจะมาเที่ยวอย่างนี้เดี๋ยวโฆษณาไว้ก่อนเลย
ำราพี่เปียวคือเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับก็เป็นสนิทกับเราแหละมาตกด้วยกันหลายปีแล้วพี่เปียวนะใช่ครับผมบางปะกงนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมกุ้งเกมกระพงหางกิ่วมีหลายอย่างก็โทรมาได้แล้วแต่ฤดูกาลธรรมดาพี่เปียวคิดค่าออกเรือวันเท่าไหร่ครับก็ 1,500 ครับ 1,500 บาทครับรวมเหยื่อรวมทุกอย่างแล้วเหยื่อไม่ธรรมดาครับดูมาดูครับขึ้นเหลาเนี่ยก็หลายตั้งเลยนะอันนี้เป็นแชบวยแชบวยนะครับแชบวยนะครับเรากินได้มั้ยมนุษย์กินได้มั้ยได้ครับเฮ้ยมาเดี๋ยวตัวแรกเดี๋ยวพาทำให้ดูนี่ตกปลาแล้วครับเอาคูลเลอร์มาดิพี่ถ่ายอย่างนี้ผมตกน้ำไปผมก็อายสิขอนไปสักทีก่อนนะครับเนี่ยลอยตีนตัวนาคนะพี่ชื่อเหรอมีนาคใช่ครับนั่นนะครับแล้วตอนนี้เขาบวชเป็นพระยังไม่ใช่คนนั้นนะอะไรไม่รู้เลยนะบางประกงมีตัวนาคด้วยอุ้ยเยอะพี่แล้วมันกินอะไรอ่ะเป็นอยู่ประจำเขาดำจับกุ้งจับปลากินนะครับทำไมเราไม่เคยเห็นตัวเขาเลยแล้วเรากินเขาไหมเจอบ่อยนะจะขึ้นอยู่แถวตรงเนี้ยท้ายตรงเนี้ยครับตึ้งเหยียบทะลุอีกฝั่งนึงจะดินได้ตรวจสอบมิตรแบบอ่ะมาพี่เปี้ยวตีไปตรงไหนครับครับผมก็เนี่ยพี่ตีเข้าวนน้ำวนข้างหน้าวนน้ำแค่นี้เลยนะใช่ครับผมใกล้ๆนี่เลยนะใช่พี่เฮ้ยใครจะได้ก่อนจำจริงเหรอให้เทพระดับตำนานมาพี่พลอย ระวังหัวนะคะทุกคนคิดว่าเขาพี่ขอหัวเข่าแล้วหัวทุกคนนะไหนตรงไหนอะตรงนู้นเหรอใกล้เลยปะลองดูแล้วเราปิดหน้าล็อกตอนไหนก็ถึงพื้นสายหย่อนก็ปิดได้เลยได้ยังได้แล้วครับได้แล้วมันทำไมพัดขึ้นไปข้างบนอ่ะน้ำมันวนครับเป็นกองหินครับพอน้ำไหลประทะกองหินก็ลองดูเป็นน้ำวนใกล้ที่ใกล้นิ้วไซส์เกินโลดยากไหมพี่เปี้ยวถ้าตอนนี้สำหรับหางกิ่วค่อนข้างยากนะพี่นะอ้าวแล้วกระพงครับกระพงหาได้ครับถ้าไซส์เป็นโลเนี่ยยังถือว่ากระพงยังหาไม่ยากนะถ้าเป็นกระพงไซส์โลเดี๋ยวมีรางวัลให้พี่เปี้ยวตัวไหนเกินโลตัวละ500ตัวละ 1,000 ดิเอาตัวละ500แล้วกันเดี๋ยวกูหมดตูดอีกตกขึ้นมา 3-40 ตัวขึ้นมาเหี้ยชิบหายเลยเฮ้ยมาแล้วเมื่อกี้ไอ้สติ๊กเกอร์ไม่โดนนะทำไมมันสั่นแบบปักเลยวะเออนั่นเฮ้ยกุ้งวิ่งอ๋อแล้วใครไปโดนไอ้ไม้ไม้ไผ่อ๋อคนไปโดนไม้ไผ่อ๋อเออมันโดนไม้ไผ่นิดนึงก็ดึงเลยส่วนใหญ่แขกของพี่เปียวนี่เป็นคนไทยหรือเป็นต่างชาติครับเฮ้ยที่พอเลยพูดได้เร็วอยู่ไหมอยู่เอาเฮ้ยไอ้เหี้ยคุณแม่ก็เชื่อจริงเหรอจริงเหรอมันเบาจังอ่ะตัวไม่โตหากิ้วอ่ะย่าดุกเฮ้ยเอาแล้วพี่บอยจริงเหรอไอ้เหี้ยไปเหยื่อป่ะเนี่ยเฮ้ยไปน้องไปอันนี้คือทำอะไรกินได้ไหมหรือปล่อยไปดีกว่าถ้าไซส์นี้ถ้าอันนี้ก็เล็กไปหน่อยเล็กไปหน่อยเอามาดูใกล้ๆหน่อยนะเป็นปลาที่แบบสีเขาจะเป็นสีทองนะครับโดตรงหัวเขาเป็นสีม่วงหายากมากนะครับแทบจะไม่มีขายเลยหางก็ยาวแหลมนะครับเวลาเขาโตทีเนี่ยตัวเขาสามารถโตได้แบบตัวหลายกิโลแล้วเนื้อดีมากๆโอ้ดูสีทองคำสวยงามอ่ะเราปล่อยน้องนะอ้าวมาแล้ว1ตัวแต่ตัวนี้ยังเล็กไปที่ได้รางวัลนะครับดูน้องเนี่ยถ้าเราจับกุ้งยัดเข้าไปอย่างงี้ได้ปะอย่าไปยัดเลยรอสงสารนักกุ้งสงสารนักปลาอยากป้อนอาหารเดี๋ยวเขาโอ้ยแม่น้ำมันอาหารมันอุดมสมบูรณ์แล้วอ้าวอย่างน้อยมีสัญญาณนะมีสัญญาณว่าปลามีตอนนี้ลูกมันมาเลยที่ขอพ่อมันหน่อยโอ้สงสารเขาแต่ขอพ่อมันหน่อยเป็นคนยังไงอ่ะให้เด็กเล่นกันเฮ้ยปลาที่ตัวมันใหญ่กุ้งมันดิ้นสักกุ้งไอ้เหี้ยคุณว่าปลาบอกว่ากุ้งตัวใหญ่กุ้งมันเลยดิ้นแรงมาเลยกูนี่นะพี่ว่าการตกปลามันสนุกเนี่ยคือเราสามารถอยู่กับจินตนาการได้เราเห็นหัวเบ็ดขยับจินตนาการได้ว่ากุ้งมันกำลังดิ้นอยู่เพราะมันมีปลากำลังไล่ล่าเขาอยู่พี่ว่ามันสนุกนะและมนุษย์เราควรจะอยู่กับจินตนาการเยอะดิ้นใครไปโดนตัวเรือเปล่าเนี่ย16 นิ้วพันหนึ่งกับไม้สดแต่ว่าช็อตฟิวช็อตฟิวกุยละ16 นิ้วพันหนึ่งพัดลมพวงหลีดยังไม่จบกับพัดลมพวงหลีดปิดจ๊อบตีอย่างนั้นไม่ได้ต้องใช้เทคนิคการสปริง
ขอดูค่ะดูว่าเทคนิคพี่ภูมิดูน้ำวนก่อนดูน้ำวนก่อนเฮ้ยแท็กติกเขาเยอะไปถึงแม่หรือเปล่าได้อยู่ตรงปากปากเลยนี่แหละประตูประตูไม่ใช่ประตูประตูใครที่เอาขาโดนไม่ไผ่จะโดนปักหมดพี่ภูมิก็บอกอีฟิลดีๆก็ได้ไม่ต้องขู่น้องอย่างนี้เลยมันทำให้พี่เสียภาพลักษณ์ทีเดียวเอาโดนละโดนละครับโดนละครับเอาไว้ผมว่าผมจริงให้นะดีครับดีน่าเกลียดชิบหายเลยช่องตกปลาเบอร์หนึ่งของประเทศดูแต่ละไม้เป็นน้องจุ้งน้องจุ้งคุณต้องหอมเขาก่อนคุณปล่อยเขาลงไปนะคะไม่สาระตั้มขอโทษนะจ๊ะเสร็จแล้วแม่งแทงหัวเอาโหสิกรรมนะครับจุ๊บหนึ่งทีเอาตีนกดปลาไว้ไม่ให้มันดิ้นแล้วก็เอามีดอิเคชิเมะมาแล้วก็มัดหัวเอาโหสิกรรมนะครับแล้วก็หันไปมองตากล้องเมาน้องอ่ะเมาน้องอ่ะดีที่ไหนร้อยกินแล้วอยู่เลยอยู่ครับเย็ดตัวไม่โตตัวเมื่อกี้ยังอยู่หน้าตาเป็นครับมันเป็นปลาที่สีสวยมากครับบ้าเฮ้ยมันมีไซส์เฮ้ยเฮ้ยเอาด้วยเฮ้ยปล่อยมาว่ะโอ้ยมันโอ้โหสู้กับมันดูดิโอ้ยมันใหญ่มากตัวนี้ตัวเล็กอยู่นะครับเราจะเอามาทอดขมิ้นนะครับปล่อยการตกปลาสายนุรักษ์นะครับอ่ะปล่อยครับพี่พลอยปล่อยเลยค่ะอุ้ยตายขอโทษปิดกล้องแล้วปล่อยลงหม้อเขารู้หมดว่าเมื่อกี้ตัวเดียวแล้วเราถ่ายทั้ง2ทีหมดนี่สวยเลยเนี่ยเฮ้ยทุกคนเสียดโอ้ยอันนี้คือเราเข้าโรงเรียนอนุบาลอยู่เฮ้ยกูได้เหี้ยใช่หมดเนี่ยได้เหรอไม่ใช่เล่นไม่ได้บายน้องฮึปีบอมอย่านะเกี่ยวขึ้นมาเลยมันเป็นปฏิกิริยาบายครับด่านสองด่านแรก3ตัวด่านต่อไปมาดูว่าจะวัดกันอีกทีตอนนี้เราถึงแหล่งที่2ของเราแล้วนะครับนี่ก็คือป่าจากนั่นเองกุ้งมาแล้วครับเป็นๆมาดูนะครับหางกิ่วเนี่ยคือเขาจะไม่กินกุ้งตายเลยนะครับต้องเป็นกุ้งที่เรียกว่าแอคทีฟเท่านั้นนะครับแล้วพอมันดิ้นดังแกะเนี่ยมันจะเป็นการเรียกหางกิ่วปลาหางกิ่วเนี่ยมันปลาที่เขามีลูกแก้วอยู่ในกะโหลกเขาเลยนะครับเพื่อเป็นการเรียกกุ้งเขาจะชอบกินกุ้งเป็นชีวิตจิตใจเหมือนกับที่พี่พลอยชอบแดกเป็นชีวิตจิตใจเราตีไปตรงแหลกทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับย้ายไม้ไผ่กันไหมครับได้โอ้ทำเสียงน้ำแรงนะเนี่ยโบกค่ะยังไม่ได้เลยครับเดี๋ยวมันจะร้อนค่ะคนเรามันต้องแบบมันต้องใช้แบบผลิตภัณฑ์กันแดดบ้างนะอายุอานามเบอร์นี้แล้วจะขายของเหรอเข้าช่วงขายของหรือเปล่าอันนี้คือจงใจทาอย่างนี้ใช่ไหมครับจะขายของให้นุชซี่เหรอเดี๋ยวจะไปลองดูให้มันเอ้ยทำไมมันติดแล้วเนี่ยน่าใช่ใช่น่าจะกระแสน้ำแต่มันแรงนะมันไปติดไม้ติดอะไรหรือเปล่าหรือธรรมชาติเออแต่ไม่มีใบไม้ไม่มีท่อนไม้นั้นเทียบดูง่ายเยอะอันนี้มีอะไรที่แบบผ่านตัวเอ็นนะครับแล้วก็เสียดสีมันก็จะสั่นจิ๊ดๆๆๆเบาๆแต่ถ้าเป็นปลามันจะปุ๊ดๆๆอย่างงี้อ่ะหลุดละเออนี่แหละชอบนะอยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับจินตนาการเดี๋ยวขึ้นต่างอีกทีหน้าเต็มแล้วปากแดงไม่มีอะไรทำนั่งแต่งหน้าเล่นเออแต่พี่คิดถึงนะแบบการแบบมันนั่งแล้วก็จ้องหัวเป็ดเนี่ยมันทำมาตั้งแต่เด็กนะสมัยก่อนพี่เป็นคนที่บ้านเนี่ยอยู่ติดแม่น้ำตลอดชีวิตเลยกรุงเทพตอนเด็กๆบ้านคุณปู่ก็อยู่หัวตะเข้ไปอยู่เชียงใหม่บ้านของคุณยายก็อยู่ติดแม่น้ำปิงเลย
พี่ว่าสมัยนี้พอเราอยู่ในยุคดิจิตอลแล้วเราไม่ได้อยู่กับธรรมชาติเลยเราแทบจะไม่ได้อยู่กับจินตนาการเลยแล้วเราก็ไม่ได้อยู่กับความคิดเลยวันๆเราปัดสื่อที่อะไรก็ไม่รู้ผู้หญิงแก้ผ้าวัตถุสิ่งของถามว่าชอบไหมข่าวอาชญากรรมชอบมากเลย ชอบมากเลยอาชญากรรมเหรอคะใช่ป้าตกปลาต่อแมงกะพรุนเหนือไม่มีแล้วแมงกะพรุนด้วยไม่รู้ด้วยกราบมาว่าจากปลูกกล้วยไม้ก็ไม่บอกก็เดี๋ยวไม้นี่เป็นไม้ทั้งกระพงทั้งกิ่วใช่ไหมโอเคครับผมมันแตกต่างกันไหมไอแหล่งที่เขาอยู่กิ่วอยู่น้ำหมุนแล้วกระพงอยู่น้ำไงครับพวกตอพวกอะไรอ๋อแล้วตกตรงนี้เลยเนี่ยปลูกแล้วพี่โอ้งั้นเรางั้นต้องเบรกแข็งๆหน่อยไหมดึงเข้ามาตอไหมใช่ครับต้องเบรกหนักๆมันยังไม่กล้ากัดเบ็ดพี่วันนี้เพราะว่ามันรู้ไงมันรู้ว่าถ้ามันกัดเบ็ดอื่นเนี่ยได้คอนเทนต์แต่ถ้ามันกัดเบ็ดกลัวตายอย่างแน่นอนอุปกรณ์จะแตกต่างกันนะครับกระพงครับผมทุ่นลอยเอ็นมัดเอาไว้สักประมาณเมตรครึ่งปล่อยให้น้ำไหลเบรกกลางๆเพื่อที่จะงัดออกมาจากตัวตออันนี้เรือเราไหลไปเลยหรือเราตีออกหย่อนเลยพี่หย่อนหน้าเรือไอ้เหี้ยอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับจริงเหรอครับเอาบ้างแค่ตรงนี้เลยเหรอใช่พี่เพราะว่าเนี่ยมันจะมีตออยู่ข้างหน้าเราแล้วก็ปล่อยไปทางตอที่เราเห็นในข้างหน้านั่นก็ได้เขาก็ไม่ได้กลัวเรือเราอะไรเงี้ยเหรอพี่ไม่กลัวเลยครับเราจะนั่งฟังเพลงคุยอะไรกันไม่กลัวเลยไม่มีผลเลยไม่มีผลเลยเชื่อมแล้วถ้าพี่ได้กระพงคนนี้จะดึงอ้อมต่อมายังไงตัวใหญ่มันจะวิ่งออกเลยอ๋อเหรอถ้าตัวเล็กเราก็วัดบินมันขึ้นมาเลยพี่อ๋อคือถ้ามันตัวใหญ่มันอ๋อมันถึงโง่มันเองแล้วพวกนี้คือมันกินแล้วมันกินแล้วมันเลยมันจะค่อยๆต่อค่อยๆเล็มมันจะจมปั๊บไปเลยพี่จมแบบวัดสวนเลยใช่แค่นี้เลยเหรอครับผมเธอไม่ยงไม่โยนเลยให้ฉันเลยเหรอแล้วเบื่อพี่อยากโยนเองไงเอออยู่ดีๆมาแบบไอ้ตรงนั้นไอ้ตอเข้าไปเฮ้ยพันต้องได้ตังจากพี่ภูมิแล้ววันนี้ช่วงนี้ใหญ่ๆยังมีขึ้นบ้างไหมพี่ตัวเอาเว้ยเฝ้าอ่ะใหญ่ๆมีขึ้นครับเมื่อ2วันที่แล้ว2วันที่แล้วหมายนี้เราได้มีการเรียกว่าลงพื้นที่เช็คสถานที่แล้วนะครับผลประกอบการก็คือไม่มีเหี้ยอะไรเลยไม่มีต้นอะไรเลยเดี๋ยวเราเดินทางไปเฝ้าและกองหินเหรอพี่กองหินเข้ากองหินน้ำเริ่มขยับแล้วฮะใช่ครับถ้าน้ำขยับนี่คือโอกาสได้ตัวคือสูงละใช่เว้สังเกตดูจะมีลมเบาๆนะครับผมปลาเนี่ยมันคือน้ำตาลไม่กินเลยเหมือนกับเวลาที่เราอยู่ที่ทะเลไม่รู้เงินเป็นเพราะอะไรรู้สึกในความคิดของพี่นะเวลาที่พี่ดำน้ำเนี่ยสมมติมีกองหินอย่างนี้ลูกปลาเนี่ยมันจะซ่อนอยู่รอบกองหินปลาน้ำมันนิ่งปากปลามันก็นิ่งมากการที่ปลาใหญ่จะโฉบปลาเล็กเนี่ยก่อนที่มันจะว่ายเข้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมันก็เลยไม่กินเหยื่อเลยมันเหมือนกับเสียแรงเปล่าๆแต่เวลาน้ำขยับอ่ะมันหลุดออกมาจากกองหินพอมันหลุดมาปั๊บปลาใหญ่มันสามารถไล่กินได้ถ้ามึงวิ่งไล่เขาวิ่งไล่เขาแล้วปลาเล็กมันไวกว่าปลาใหญ่อยู่แล้วพลังงานมึงหมดมึงก็ตายแต่ถ้าเกิดโอกาสที่น้ำมันขยับปลามันก็จะแบบโดนน้ำซัดออกมาซ้ำเสียการทรงตัวเสียสมดุลไปอย่างโอกาสซัดมันมีเพราะตอนนี้น้ำขยับแล้วโอกาสที่ปลาใหญ่จะเล่นมีครับคุณผู้ชมทางบ้านไปครับจะบอกว่าเยี่ยวได้ไหมครับได้ครับน้องช็อตฟิวครับสายโยนสายโยนยังเดี๋ยวเราตัดเข้าช่วงโฆษณาครับโอเคครับพักชมโฆษณาสักครู่หมายที่3 4 4อ๋อหมายที่ปลาไม่กินฉันจะกินละหวังว่าจะเป็นหมายสุดท้ายแล้วนะครับ สมัยก่อนเราจะต้องอยู่ถึงเย็นเพื่อแบบว่าพิสูจน์ความสนใจเองตอนนี้เรามีงานเปิดตัวธุรกิจครั้งแรกของนุสซี่
ต้องรีบกลับไปช่วยไลฟ์ฝากด้วยครับใครที่สนใจซีโอนุสซี่ทำแบรนด์เป็นกันแดดกับรองพื้นชื่อว่าจิตพักดีซันสกรีนยอดคือตรงนี้มันใต้ร่มแบบต้นไม้ด้วยตรงนี้เจ๋งว่ะแน่นอนมาก perfect perfect หมายนี่แหละจะได้เกิดหรือไม่ได้เกิดรู้กันรู้กันตรงนี้เกิดแน่ๆคิดจะเฟลหรือไม่เฟลอันนี้คือหมายเด็ดเลยเหรอพี่เปี้ยวใช่อันนี้คือหมายในตำนานนะใช่ไหมอย่าเผยแพร่คนรู้นะครับว่าอยู่ตรงไหนเป็นหมายในตำนานที่แบบว่าคนแม่งมาตก100คนได้ร้อยคนไม่มีใครได้ดังจริงๆหมายนี้สังเกตดูได้ดังจนเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยไม่มีใครตกสักคนเลยมันจะไม่แดกเพราะโดนนี่แหละครับท่าอากาศยานเฮลโหลสวัสดีค่ะชื่อพลอยนะอายุไม่มากหมายถึงอายุสมองอ่ะไม่ค่อยมีเท่าไหร่หยุดเจริญเติบโตมันแต่อายุ15แล้วนี่ผมนี่ผมมันไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเอาแล้วอันนี้ปลาเล็กเหรออันนี้ไม่ใช่กระพงฮะแล้วนี่วัดได้ไหมหรือว่าเล็กไปไหมโอ้โหมันก็ดูดักเขาเรื่องนะโอ้ยังเป็นอยู่เลยอ่ะโอ้ยังเป็นอยู่เลยอ่ะใต้ท้องมันหายเลยพี่ใต้ท้องมันกินขาก่อนหมดเลยดูดิขาใต้ท้องหมดเลยอ่ะขาหายเลยของพลอยอ่ะอันนี้ตกได้อยู่ไหมพี่เปี้ยวเดี๋ยวเอามาใส่โจมเลยเบิ้ลคู่ถ้ามันกินแต่ขามันวะคือมันเล็กเกินไปที่จะฮุบได้ทั้งตัวใช่ครับมันต้องเป็นแพ็คคู่เย้แฮปปี้มิลกุ้งคู่คู่โลกกุ้งกุ้งกุ้งขาหายเลยอ่ะแล้วจะมาเล่นกับใครเนี่ยดูมันคือถ้ามันเริ่มปั๊บเลยคือ7โลอ่ะหมายที่4ครับไม่มีตัวแต่เมื่อกี้เราขึ้นโดรนดูแล้วน้ำมันก็ยังไม่ได้ใส่ปิงนะเดี๋ยวลองขยับปิงมานะครับคือตกปลานี่ขึ้นอยู่จังหวะก็ทูน่าเยลโลฟินเราเพิ่งทุบสถิติไทยมาแล้วมันจะเป็นอะไรมากมายครับแค่บางปะกงสถิติระดับประเทศเราทุบมาแล้วนี่มันก็แค่แม่น้ำหนึ่งกระพง15กิโลกำลังบิ้วอยู่เพลงกำลังตื่นเต้นตัดไมค์ทีหนึ่งพวงหลีดพัดลม16นิ้วได้หรือยังศาลา8ณวัดท่าทองใจเย็นๆภูเก็ตอ่ะสมมุติว่าดูตากล้อง2คนนั่งอยู่ในร่มอย่างสบายดูสู้ไปแล้วนะถ้ามีกูนี่แหละบ้านของเราเหมือนเขาเรียกว่าฉายแสงพี่ฝั่งนู้นน้ำใสหมดเลยนะเพราะน้ำมันตีโค้งอ้อมไปอย่างนั้นก็จะสไตล์เดียวกันที่จะฝุ่นเหมือนกันมันจะใสอยู่ช่วงกลางอ๋อตรงไหนที่น้ำไหลแรงก็ใสใช่แต่ถ้าน้ำออกก็ขุ่นใกล้ใกล้ใกล้จะตายอ่ะนี่น้ำใกล้จะตายแล้วเหรอยังพี่น้ำไม่ตายพอจะจะตายแล้ว ใจหนึ่งก็บ่นปวดเยื่ออีกใจหนึ่งก็แดก ก็คือตอนนั้นพี่พลอยคือปวดฉี่ถูกไหมปวดฉี่ประมาณนึงปวดฉี่แล้วเราควรจะเลิกกินน้ำนะเวลาปวดฉี่ไม่ได้อะความสุขของเรามันคือน้ำหางกิ่วนี่เนื้อมเป็นยังไงบ้างมันเด้งมันดึงโอ้โหเนี่ยดึงมาละลมเริ่มแรงครับน้ำเริ่มขยับครับมันเด้งวิเนื้อมันเด้งเนื้อมันเด้งเด้งแบบนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเป็ดนี่นะเหี้ยไม่น่าหรอกเด้งไปเลยโอ้ยเขาอยากให้หางกิ่วปิดเทปเอาไปทำอะไรกินสี่ตัวแรกแม่งไม่น่าปล่อยแม่งเลยครับคุณผู้ชมทางบ้านโดนโอ้ยอุ้ยเชี่ยอุ้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 ยอ
ได้อย่างเงี้ยได้ถึง4โมงเลยห้าโมงเลยสัตว์เขาบอกว่าเจ้าโอเคในที่สุดนะครับเราก็ได้ตัวที่ค่อนข้างมีไซส์แล้วนะครับเอาไปว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพยายามหาเพราะมันเริ่มกินเบ็ดแล้วพยายามหาสัก 4-5 ตัวเผื่อขึ้นฝั่งแล้วไปทำอะไรกินกันนะครับเพราะว่าเป็นปลาที่หายากมากสวยมากนะครับแต่ว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับไม่ต้องกลัวงั้นตัวนี้เราเก็บไปก่อนได้ครับผมทำอะไรกินได้อะไรครับก็ทอดต้มยำอะไรก็ได้พี่ได้หลายอย่างทำไมเอามันกินเบ็ดแล้วเคี่ยวด้วยต่อไปต่อไม่ได้เลยต่อหูครับครับครับที่แม่งตอนแรกกูไม่เอาแล้วเนี่ยเอาลุยครับลุยลุยลุยมันก็เสียงของกุ้งต๊อกเป็นการอ่อยเหยื่อชั้นดีถ่ายอยู่ตอนนี้การอ่อยเหยื่อแล้วก็ยูรีนของเราก็เรียกว่าเข้าไปเป็นการหมักเนื้อปลาอย่างดีหมักเข้าไปในตัวเนื้อปลาอาจจะทำให้มันมีกลิ่นไม่พึงประสงค์สารตั้มเขาก็จะมาว่าการกระทำประเภทนี้อาจจะทำให้เนื้อปลาหางกิ่วของเรามีกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับคุณผู้ชมทางบ้านคุณลองเรียกว่าสวมบทบาทเป็นน้องรักของคุณครับคุณไม่รู้หรอกครับว่าบางปะกงเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ข้างในนี้มันจะมีความแบบว่ามีสิ่งที่เราคิดไม่ถึงแล้วเวลาที่น้ำลงเราก็คิดไม่ถึงอีกเหมือนกันอันนี้สารตั้มหรืออาจารย์อาจารย์เฉลิมยิ่งใหญ่กำลังการมาพ่อใครไม่ได้สามารถเป็นน้องวัดก็ได้สงสัยโอ้ยโดนแล้วเอาเลยสายสวยเลยโอ้ดสวยครับสีทองผ่องอภัยเดี๋ยวเราไปทำกินกันที่บ้านไต่เปี้ยครับคุณผู้ชมครับไปครับโอเคครับแหมมันกำลังกินเลยกินในช่วงประมาณ3โมงครึ่งนะอยากจะอยู่ต่อในเวลานี้เราน้อยก็เดี๋ยวเราขึ้นฝั่งลองทำอะไรเบาๆชิมรสชาติหางกิ่วแห่งบางปะกงวู ซีฟู้ดอะไรอย่างนี้นี่เตรียมแล้วเตรียมพร้อมทำอะไรอร่อยครับแม่ปลาหางกิ่วธรรมดาเวลาแม่ได้ก็ทอดครับตัวมากตัวใหญ่ตัวต้มอันนี้นี่ถือว่าเล็กใหญ่มดอันนี้มดเลยเสียชื่อเลยใส่เปรี้ยวในตำนานของเราพูดให้ดูใหญ่ขึ้นหน่อยพยายามหาอาชีพใหม่แล้วครับเฮ้ยต้นหอกเนี่ยอนาคตริบหรี่หน้าตามันก็คล้ายกับกระพงนะเราต้องมาลองมาวัดรสชาติมันว่าหางกิ่วกระพงเป็นไงเพราะอย่าลืมนะว่าตัวเล็กนี่โล300ตัวใหญ่โล700นะแม่รสชาติมันประมาณไหนครับแม่เหมือนปลาม้าแหละแต่นี่เนื้อมันจะแข็งกว่าไอ้นี่กับกระพงอะไรอร่อยกันจ้ะแล้วแต่คนชอบแม่ชอบอะไรนะแม่ชอบอะไรชอบหมูเหรอส่วนแม่ชอบกินหมูเอาลองดูครับหางกิ่วสดสดทอดกรอบน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรไต่ปลาเรียวโอ้โหดูนะเนื้อเขาดิเนื้อขาวตัวคือมันเป็นเนื้อที่กับขาวแบบขาวผุดผ่องนี่เนี่ยดูออกเลยว่ามันแบบมันมีความฉ่ำมากนะขอบคุณมากค่ะแล้วมีความเฟลกี้คือเขาจะแบบแตกตัวมาเลยใสนะ
ไม่ได้เป็นแบบว่าขาวขุ่นเหมือนกระพงอ่ะเหมือนกับมีเคลือบมันหน่อยๆนะแล้วเขากินได้ทั้งเกล็ดเลยนะเขาบอกว่าเกล็ดแบบว่าถ้าเกิดตัวซ้ายขนาดนี้เนี่ยเกล็ดก็คือกินเข้าไปเลยนั่นละมันกรอบมากเลยเกล็ดคือแบบว่าดีฮะไม่มีความระคายคอเลยปกติอ่ะเคี้ยวไปไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นแบบเกล็ดกับแบบเนื้อมันผสมกันไปหมดเลยมันได้2เท็กเจอร์ใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนเนี้ยเมื่อกี้ผมไม่ได้กินน้ำจิ้มแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้กินน้ำจิ้มด้วยมันอาจจะแบบว่าคนไม่กินเผ็ดดีไม่ดีแบบว่าหยอกแค่ไอ้ดีเด็ดกว่าเดิมน้ำปลาหอมๆหรือว่าซีอิ๊วขาวหน่อยจบเลยนะเกล็ดของเขามันทำให้มันเป็นเหมือนกับ2เท็กเจอร์จริงๆคล้ายๆกับกินถ้าเปรียบเทียบอาจจะคล้ายๆกับหมูกรอบอะกรอบนอกนุ่มในคือมันไม่ได้ระคายคอเลยเนาะมันแบบว่าเป็นแบบเหมือนเป็นมี2เท็กซ์เจอร์จริงๆที่แบบว่ากินได้อะแล้วมันมีกลิ่นหอมของมันอะแล้วเขามีน้ำมันของเขาอะเนาะตรงท้องอะลองดูนะครับตรงนี้ตรงราวท้องครับอุ้ยโอ้โหฟันยังอยู่ไหมครับเนี่ยขอบคุณครับแม่ลูกสาวผมครับขอบคุณนะครับอุ้ยกุ้งทอดอุ้ยของดีอีกแล้วดีเว้ยเฮ้ยเอาครับเอาครับใครจะเอาอะไรกันต่อครับไม่เหลือให้ใครเลยเหรอเอาครับไม่เผื่อแผ่ใครเลยอ่ะน้ำลายหนักกันหมดแล้วเนี่ยปวดมากพร้อมกันพร้อมกันสามสองหนึ่งไปจิ้มจิ้มมากทั้งผิวทั้งตัวครับครับแล้วต้องไม่ค่อยได้กินแบบทอดเนี่ยมีตั้งแต่แค่1พันนะแต่กล้องเราแดกกันไม่หยุดแล้วนะครับผมงั้นเรามาปิดรายการกันหน่อยกันแล้วกันนะครับก็เป็นอีก1วันนะที่ได้กลับมาเยี่ยมน้องรักไตเปี้ยวของเรานะครับผม2วันก่อนหน้านี้ดีกว่านี้เยอะครับพี่สาวยืนยัน2วันที่แล้ว5โลครึ่งค่ะไตอะไรครับไตเมื่อวันซืนไตเมื่อวันซืนสนใจอยากจะมาออกทริปแบบนี้เนี่ยติดต่อยังไงอะไรบ้างครับราคามีติดต่อทางเฟซก็ได้ครับเปี้ยวบ้านผมหรือไม่ก็เบอร์โทร0928964744เดี๋ยวเราขึ้นให้กันเลยกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแต่เปี้ยวนะครับวันนี้นอกจากพี่เปี้ยวพี่พลอยน้องๆแล้วก็ต้องขอบคุณพี่สาคุณแม่นะครับที่อุตส่าห์เปิดบ้านแล้วก็ทำอาหารอร่อยๆให้คุณแม่ขอบคุณนะครับวันหลังจะมารบกวนใหม่ปลาเกี้ยงแล้วถ้าจะจบขนาดนี้กับ FC เราอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์มากันได้นะครับเดี๋ยวไปจัดให้กันแล้วกันอ๋อนี่เจอแล้วนี่ก็หินในกะโหลกของเขาใช่ครับเหมือนมุกเมโลเหรอเขาเนี่ยเอาถ้าตัวใหญ่อ่ะเขาจะเอาไปทำเป็นหัวใส่ไอ้แบบหัวแหวนนะเอาเลยไปทำแหวนนะแล้วก็มีเสียงก็แก๊กแก๊กนี่นี่เลยครับมันเสียงมันน่าจะโขกกับหัวที่เป็นไอ้นี่มากกระโหลกมันใช่ทำไมพี่พลอยตกไปตกเรือครับตกเรือค่ะอยากมันร้อนอ๋อไปคลายร้อนโอเคคลายร้อนไปว่ายน้ำเล่นค่ะว่ายน้ำเล่นบอสัน